ก็รู้สึกว่าอย่าคิดมากคิดเป็นแม่เหล็กสองด้านถ้าอย่างนั้นได้ด้านแบดมันก็ดึงด้านแบดบนตรงนี้นี่ด้านพูดมันก็บนอยู่ด้านพูดแต่ตรงกลางนะที่มันมีตัวแชร์ระหว่างแบดกับพูดผมเกิดมาเป็นตัวกลางเป็นตัวดูดแบดเข้ามาเลยแบดเอเนอร์จีเห็นไหมส่วนกู๊ดเนี่ยมันกู๊ดไม่จริงกู๊ดไม่เพียวอ่ะมันต้องส่งเสริมมันก็เพียวใช่ไหมเขาได้เพียวนะน้ำจะดูดแบดเองก็แบดมันจะกระจายไปแต่ทั้งหมดก็สายตัวตัวที่เขาเรียกว่าตัวแม่ใครที่เก็ตตัวแม่ได้นั่นนะครับมันก็จะผ่องถ่ายไปยังเพื่อนฝูงญาติมิตรเรื่องของไปยังของพันด้วยนะครับไปยังของพันด้วยมันเป็นยังไงมันเป็นสปีชีส์มันเป็นลายสปีชีส์ของมนุษย์ในสายของดีเอนี่อันนี้ก็เป็นสายดีเอนี่ไม่เหมือนกันหรอกหรือใครจะบอกมันก็ไม่เหมือนสปีชีส์ของ DNA เนี่ยประกอบไปตามนั้นนะก็สายสปีชีส์นี้ไอ้ DNA นี่ DNA มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับที่ทางเขาบอกว่า DNA จริงๆมันก่อนกระบวนการ DNA บางทีเขาว่า RNA อีกถ้าภาษามาใช้กลุ่มพวก RNA นั้นจะเป็นกลุ่มของที่ตามภาษาที่ได้คือโปรตีนกับภูมิต้านทานเนี่ยภูมิต้านทานมาอย่างไรดีเรามารู้จักเรื่องภูมิต้านทานไม่จำเป็นต้องไปรู้เรื่องของอาร์ดีเอก็ได้ก็ภูมิต้านจะเหนือกว่าโดยสัตว์ระยะคนที่เขารู้อะไรคนง่ายๆครับต้นไม้นี่คืออากาศรับได้ไหมครับต้นไม้นี่คืออากาศเราคืออากาศรับได้ไหมครับอธิบายคำว่าอากาศน้ำคืออากาศเราเรียกที่นะแล้วต้นไม้กับสัตว์พืชกับสัตว์ที่นี่พืชกับสัตว์มันก็จะอะไรพืชกับสัตว์มันจะมีตัวสองย่อยอยู่4ตัว CHON ชอนเห็นไหม CHON ก็คือชอนอยู่ในพืชและอยู่ในสัตว์ด้วยคำว่า C คือคาร์บอนคือก๊าซคาร์บอน H ไฮโดรเจนคือก๊าซไฮโดรเจนO คือออกซิเจนก็คืออัดก๊าซออกซิเจน N คือก๊าซไนโตรเจนรวมกันเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือชอนทั้งพืชและสัตว์น้ำก็ H2O อากาศใช่ไหมอากาศที่พูดถึงกันเนี่ยพลังงานสุดยอดอากาศดูสิครับนี่คือปัญญาลุงหมอกนี่คือปัญญาลุงหมอกนั้นอย่างนี้อากาศนั้นอากาศในสูงไปแล้วให้มันเบิร์นมันแตกตัวไปเองนะแล้วมันจะมารักษาเซลล์ของมันเป็นเอนเนอร์จีมันจะมารักษาเซลล์ต่อเซลล์แล้วก็โมเลกุลมันก็จะดึงดูดโมเลกุลอะตอมมันก็ดึงดูดเรื่องของอะตอมนี่ตัวโปรตอนนิวตรอนเพราะว่าต้องแข็งแรงแล้วทั้งหมดนี้พลังงานอยู่ในนิวเคลียสของผมพลังงานมันแตกเป็นนิวเคลียสทางวิชาไบโอโลจีที่มันด้านลึกเขาจะเรียกว่าเขาจะมีภาษานิวเคลียรัสนิวเคลียมันหมายถึงว่านิวเคลียร์นั่นแหละนิวเคลียสนิวเคลียรัสในภาษาชีวะส่วนภาษาฟิสิกส์ก็คือนิวเคลียสจะต่างกันแค่เพียงแค่สำเนียงแล้วก็สะกดผ่านนิวเคลียสครับนิวเคลียส
มันคนละสายวิชามันจะพูดภาษาเดียวกันไม่ได้คือสามัญใครนะครับปะปะมวลผลลุงหอบเกิดมาประมวลผลเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันหนาเลยไอ้พวกมึงพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะหาที่ทะเลาะกันแล้วมันจะมาจับแนบความเป็นมึงมันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่ผมรู้อยู่มันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่จริงมันเป็นองค์ความรู้ใหม่จริงๆกับศตวรรษนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่องน้ำมันเหมือนกันพี่โจเดนเขาบอกมันจากฟอสซิลคือซากพืชสัตว์สายทับถมกันเข้าใจไหมมันก็มีกลุ่มพวกไฮโดรเจนไฮโดรคาร์บอนไฮโดรอะไรจะไม่ใช่ไฮโดรเจนคาร์บอนมันจะไม่ใช่คาร์บอนส่วนก๊าซคาร์บอนนะมันก็พูดเรื่องก๊าซมันบอกไม่ใช่น้ำมันไม่ได้มาจากตายไม่มีหาแล้วถ้าหาว่าตายมาจากพืชสัตว์พืชต้นไหนมีน้ำมันมากสัตว์จะมีน้ำมันมากกระดับมันมาจากความร้อนเป็นตัวที่ทำให้สารมันเป็นของเหลวตอนนั้นดูกระทิบอีกน้ำมันมาจากตรงนั้นทีนี้มันทำไมถึงเป็นที่แอฟริกามากมายหลายกองรวมทั้งที่อื่นด้วยมีทุกที่แหละครับแต่มันอยู่ลึกซึ้งของเขามันอยู่ซึ้งมันไม่ใช่ได้ไงครับทะเลสายหาภูเขาก็ไม่เจอไม่เจอก็เป็นที่ขับบังใช่ไหมก็มันยิ่งร้อนไปยิ่งร้อนภายใต้ไม่ยิ่งมีของเหลวเกิดขึ้นมาเยอะก็เป็นน้ำมันอยู่ที่สอนมันจะผิดบอกไปน้ำมันปิโตรเลียมมาจากชาติพืชชาติสัตว์ตายทับถมกันยาวนานกี่แสนล้านปีว่าไปไม่ได้เป็นยูโรฟอสซิลผิดหมดนั้นถูกครอบงำหมดถูกองค์ความไม่รู้จบครอบงำพวกเราหมดคลิปเดี๋ยวมึงบอกจะเสียตาเลยมึงไอ้โง่เดี๋ยวที่ชั่วเรื่องเนี่ยจิไอ้คำว่าเดี๋ยวเนี่ยทำได้หมดชั่วเรื่องมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะอาศัยบุคคลรุ่นหลังนี่แหละครับมาขอให้เก่งไอทีให้เก่งภาษานี่จะประกาศรับสมัครแล้วที่เราจะลงชื่อพิมพ์สั่งอยากจะหาคนนั่งจดจำตรงนี้ไม่รู้มีอัตราจ้างไม่มีก็จะขอคนฟังคนพูดคนฟังช่วยเราแชร์ให้หน่อยเพราะว่าคนไหนส่งมาให้เป็นคะแนนบุญเดือนก็จะเรียกเป็นราวไปอาศัยคนที่ได้ประโยชน์จากคนของลุงหมอพูดจาผ่านจอหรืออย่างเงี้ยอาศัยอย่างเงี้ยตั้งเป็นอัตราจ้างไปเลยเพราะมันจะต้องบอกรายจ่ายให้มันเรียบร้อยมีรายจ่ายนี่นี่ไปผมว่ามันน่าจะทำงานนี้จะมีความสุขกันเยอะแต่มีข้อแม้ว่าจะหลอกลวงกันมีข้อแม้สุดเราต้องไม่หลอกลวงใครเราต้องสร้างตัวให้ได้สักวันเราต้องไม่หลอกลวงมีที่อยู่ไม่ได้มันมีทำงานสำเร็จไม่พูดแล้วครับมือสะอาดนี่วาทกรรมมือสะอาดต้องใช้กันมากี่ปีแล้วพวกมือสะอาดแต่ปากไม่สะอาดใช่ไหมฝากวาทกรรมเนาะอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ก็คืออากาศใช่ไหมคาร์บอนคืออากาศคาร์บอนออกไซด์คืออากาศถ้ามันเป็นรวมมันคาร์บอนออกไซด์เป็นโมเลกุลค่ะทีนี้อย่างแบบพวกรปภ.หรือคนที่ทำงานในที่แบบกลางถนนใช่ไหมแล้วเราไปบอกเขาว่าเอ้ยให้นับอากาศอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกอุ้ยขนาดฝุ่น PM ตามสวนสาธารณะยังไม่กล้าลงไปแล้วเราไปสอนเขาสมมติเขาเป็นรปภ.ตรงที่จอดรถใต้ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะตอบเขายังไงผมไม่ได้เพราะไม่ศักยภาพตามรปภ.ต้องผมนะต้องผมจึงจะช่วยได้ก็คือถ้าเป็นอย่างคนทำงานในสถานที่ที่ไม่บริสุทธิ์จริงๆนี่ก็ไม่ควรงามอากาศนะคะ
ถ้าผมบอกทำอยู่แต่ไม่ใช่ผมก็ไปการันตีเพราะผมจะรู้พวกนี้รู้เขาชื่อเกิดจากที่ไหนรู้แน่นอนคาร์บอนเกิดจากที่ไหนรู้แน่นอนฮาร์ดเวอร์เกิดจากที่ไหนมันรู้จุดเกิดของสรรพสิ่งผมจะไปรู้ตรงนี้รู้การเกิดรู้จุดเกิดที่คุณได้พูดไปแถวต้นไม้ใบหญ้าจะคล้ายกับออกซิเจนพวกปลายทางหมดต้นทางไม่มีใครได้ผมก็มีผมได้ต้นผมรู้ต้นทางรู้ที่มารู้ตัวสัมมุทัยรู้นิโรธรู้สัมมุทัยก็รู้โดยการรู้ได้โดยนิโรธสมมุติแล้วก็ต้องยานอย่างรู้ต้องได้ฌานได้ฌานได้ยานซึ่งมีนะครับสัมมุทัยผมรู้จักไม่ต้องเกิดเพราะอันนี้รู้สึกสัมผัสได้ใช่ไหมฮะไม่ต้องเกิดเพราะจนมีตัวอ้างถึงอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยได้อ่านเองอ้างถึงก็เพราะใส่พานไว้ใช่อ้างถึงบูชาใช่ไหมอันนี้คือดีเทลใช่ไหมไม่ต้องใช้ดีเทลดีเทลคือเราเป็นคนที่ประจักษ์ดีเทลมันเป็นยุ่งไม่ต้องดีเทลดีเทลของจอมใช้ดีเทลไม่ได้เคยมุ่งอ้างถึงโอเคไปแล้วใช้อันนี้ไม่ได้ยุคสมัยนั้นอ้างอีกได้เพราะยุคไม่มีวิทยาศาสตร์เขาไม่มียุคนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันอยู่เพียงงั้นอ้างอีกก็ได้แอคทิวิตี้โดยปัจจุบันการเนี่ยตัวอันมาท้าเลยว่าก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ว่าปุ่มที่เขาอยู่ใต้ในนี้นะรอมันไม่ใช่รอพออันเดียวนะครับรอความสุขเต็มๆนี้ไม่ออกไปอาชีพนี้ไม่ออกนะผมอยากช่วยคนกลุ่มนั้นแต่ขอจะขอสตางค์ใช้หน่อยประมาณนั้นนะผมยินดีที่จะเสนอสิ่งนี้กับท่านสุดท้ายก็ต้องเห็นคนพื้นพวกนี้งานมันจะเจริญเติบโตผมเชื่อถ้าว่าพวกนายทุนเอาเปรียบคนพวกนี้ไม่เจ็บตัวหรอกรับรองได้เลยมันจะถูกวิบากต้องช่วยคนประเภทนี้ก็เขาทำงานง่ายอ่ะแต่เขาอยู่อย่างมีความทุกข์และทนักหนาซึ่งผมมีความสมรรถนะก็ช่วยเขาได้เดี๋ยวไปนะผมเสนอไปช่วยคนกลุ่มนี้ถึงจะว่าแล้วคำตอบสุดท้ายจะออกมาจากคนเขาจะบอกเขาเองไม่ต้องมาใส่มอสใส่หมอจริงเพราะความรู้มันตกเพราะแบบรวบเคมีเพราะมาถึงแท็กของพวกเราดีกว่าผมว่ามันเป็นทั้งหมดแม้กระทั่งสาวออฟฟิศตัวออฟฟิศเหมือนกันเป็นกันเยอะออฟฟิศจินโตรเยอะมากยิ่งคนเป็นกันมาหวานมันทำงานได้ก็ไปใช้จ่ายเรื่องเสียห้องเรื่องของฟิตนี่ใช่ไหมเขาขอดูเยอะเลยอันนี้ไม่ต้องแล้วอยู่ได้เฟรชกับไอ้คนนั้นอยู่สบายมากว่าก็มีการซึ่งเขามีความรู้เรื่องไฟฟ้าโดยเฉพาะมีชิปช่างคอนโทรลคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มตัว PE โดยเอาฟิลลิ่งมาดูตัวนี่ฮะตรงนี้จะจบออกไปยังต่างประเทศความสามารถของจริงๆออสเตรเลียก็มีรู้เช็คดูแบบแต่ถึงโอ้โหยังก็ได้เหมือนร่างใหม่เลยนะครับอยากจะทำงานทันทีแล้วคนยังพอทำงานมันวีมันไม่หมดสภาพผมวีต้องพิชอก่อนดีกว่าแต่เวลาได้พลังผมโอ้โหอยากจะไปทำงานอย่างนี้เลยงานไม่ใช่อยากจะวิ่งไปเลยที่นี่เขาผลิตจะไหวแล้วต้องบอกว่าพยายามใช้บริการหมดเร็วๆเพราะท่านคงไม่อยู่แล้วนะว่าได้สัมผัสตัวตนแรงอยู่ใช่ไหมดีไม่ดีผมขายตัวช่วงนี้เขาไปขายตัวอยู่แล้วเพศผู้ก็ขายตัวเยอะแยะไปเพศเมียขายตัวขายตัวตามระบบนะตามอะไรก็ที่เขาขายเนี่ยถ้า
ถ้าผมขายตัวผมไม่ขายอะไรผมขายความสามารถผมขายตัวคือขายความสามารถใช่ไหมไม่ได้นะตัวถ้าตัวสูงมากขายความสามารถที่เป็นราคาเขาจะรอดอย่างนี้เขาพันล้านผมไม่พูดแล้วพันล้านพูดเป็นหมื่นล้านพูดเป็นแสนล้านด้วยผู้เล่นนะเป็นดังนี้ขายความสามารถคนมีอย่างผมถามว่ามีคนไหนบ้างมีเลเวลหรือใครมีสปีชีส์มันก็มีแต่ทุกคนเราเลเวลใช่ไหมครับแล้วผมจะรู้เลเวลพวกนี้เลเวลที่มันจริงจริงโอเคไปกลับบ้านฉันไปทำภารกิจต่อไปนะอะไรหมอเราคนเดียวนะ